ค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะเอกก็จะพาเพื่อนๆออกมานอกสตูเพื่อมาถามคำถามในช่วง question นั่นเองค่ะเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดในวัยรุ่นนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาคิดยังไงกันบ้างเกมคอมพิวเตอร์ครับหนังแอคชั่นแบบหนังกู้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์ครับพอเมาแล้วก็ขาดสติอะไรมากลุ่มเพื่อนน่าจะมีอิทธิพลเป็นหลักเพื่อนๆหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคมครับเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยวัยรุ่นเองก็ไม่มีแบบอย่างที่ดีให้เป็นตัวอย่างครับสื่อต่างๆค่ะพวกภาพยนตร์ทำตามสื่ออะไรเงี้ยเกิดจากสื่อครับคนในรัฐสภาก็ต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กที่ดูฝืนผู้ปกครองแล้วก็จิตสำนึกของเด็กเองครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นเล่นแบบเกมที่เหมือนคาร์ดแอคซี่เกมมันก็มีข้อดีครับว่าเล่นในการคลายเครียดอะครับต้องใช้วิจารณญาณของคนเล่นผู้เล่นนะครับแล้วก็อย่าเอาเรื่องที่อยู่ในเกมมาปะปนกับชีวิตประจำวันเราจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้างส่งเสริมให้เล่นกีฬาครับผู้ปกครองนะคะคอยดูแบบว่าลูกๆว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสถาบันครอบครัวครับสอนเกี่ยวกับจริยธรรมครอบครัวต้องเอาใจใส่บุตรหลานมีกิจกรรมเยอะๆทำให้เด็กมาแสดงออกกันเยอะๆอะค่ะสามัคคีกันเอาไว้ของวัยรุ่นเองเนี่ยต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนใช้ความเข้าใจกันน่าจะแก้ได้เป็นยังไงบ้างคะได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆกันไปแล้วเดี๋ยวเรากลับไปฟังผลโพกับเล็กในสตูกันดีกว่าค่ะผลโพล่าสุดของเพื่อนๆก็ออกมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าการรับอิทธิพลความรุนแรงมาจนเกิดพฤติกรรมการเรียนแบบนั้นมีหลายปัจจัยมากๆแต่ที่นำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือเพื่อนๆส่วนใหญ่มองว่าความรุนแรงนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมครอบครัวชุมชนแล้วก็โรงเรียนค่ะโดยคิดเป็น 44% อีก 26% มองว่าสื่อต่างๆนั่นแหละที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นหนังละครหรือว่าภาพข่าวสงสัยเพื่อนๆคงจะอินกับบทละครตบจูบแล้วก็บทบาทการขังนางเอกไว้กลางป่ามากเกินไปแน่ๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีคนส่วนน้อยที่คิดว่าความรุนแรงเกิดจากการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความคิดที่อยากจะทำร้ายชอบซาดิสเห็นความรุนแรงแล้วสะใจโดยคิดเป็น 17% ค่ะและอันดับสุดท้ายก็มาอย่างผิดคาดนะคะเพราะมีเพื่อนส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่าเนื้อหาของเกมมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในวัยรุ่นโดยคิดเป็น 13% ค่ะแต่ไม่ว่าความรุนแรงจะเกิดจากสภาพแวดล้อมจากสื่อหรือว่าจากตัวเองเล็กว่าทุกอย่างย่อมมีทางออกโดยไม่ต้องใช้กำลังหรือความรุนแรงเลยค่ะนั่นก็คือการใช้สติ